วัสดีครับทุกคนวันนี้เนี่ยมาพบกับเกม Mortuary Existence นะครับซึ่งเป็นเกมที่ให้เราเนี่ยทำงานอยู่ในห้องดับจิตนะเป็นคนเหมือนกับพิสูจน์ศพหรือว่าอะไรแบบนี้แหละแล้วก็ได้เกิดเรื่องราวไม่คาดฝันขึ้นนะครับภายในห้องดับจิตแห่งนี้ซึ่งเป็นเรื่องราวที่น่ากลัวมากเดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่ามันจะน่ากลัวแค่ไหนกันมาเลยดีกว่าฉันยินดีด้วยนะโอเคก็น่าจะเป็นการที่มีคนมายินดีที่เราได้เรียนจบมาโอ้โหรีบพูดมากฉันดีใจกับคุณด้วยนะฉันภูมิใจกับคุณมากเลยคุณมาได้ไกลมากแต่คุณไม่ต้องบอกฉันหรอกนะว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อไปงานคุณจะไปทำอะไรกันแน่ฉันคิดว่าฉันน่าจะได้ไปทำงานเหมือนทำงานฝึกงานอ่ะกับครูคนเก่าของฉันฉันจำได้ว่าคุณเคยมีปัญหาเขาไม่ใช่เหรอฉันคิดว่าฉันน่าจะไปทำงานอยู่ที่ลิเวอร์ฟิลด์นะโอ้ลิเบก้าฉันไม่ค่อยชอบเลยอ๋อนี่เป็นคุณยายของเธอนั่นเองนะครับJust be worried about you. ฉันไม่ได้กลัวเรื่องสถานที่แห่งนั้นฉันกลัวเรื่องเธอมากกว่าผู้คนเนี่ยเป็นคนแต่งเรื่องของที่นั่นขึ้นมาให้มันดูน่ากลัวสถานที่แห่งนั้นเนี่ยมันก็เป็นสถานที่ที่เต็มไปด้วยผู้คนที่สูญเสียคนไปที่รักนะพวกเขาเลยมโนว่ามันเป็นพวกผีฉันขอโทษแล้วกันฉันคิดว่าฉันอยากจะให้บางอย่างกับเธอไปอะไรอ่ะอ๋อให้พระ I don't know if I want thatฉันไม่คิดว่าฉันจะอยากได้มันนะเอาไปเถอะขอร้องมันน่าจะช่วยคุณได้นะในสักวันหนึ่งโอ้ก็ให้เครื่องรางกูมาเนาะแสดงว่าที่นี่เฮียนโอเคมันไม่ใช่ของที่น่ากลัวหรอกนะยังไงฉันก็ดีใจกับเธอด้วยฉันภูมิใจมากๆเธอจะเริ่มเมื่อไหร่ล่ะคิดว่าน่าจะเริ่มภายในอาทิตย์สองอาทิตย์นี่แหละพรุ่งนี้จะมีการสอบสัมภาษณ์โอเคนะครับทุกคนจะพยายามแปลให้ได้เร็วที่สุดแล้วกันก็คือสถานที่แห่งนี้เนี่ยคนเขาลือกันว่าผีดุอะไรแบบนี้นะแต่ว่าผู้หญิงคนนี้นะครับหรือว่าน่าจะเป็นตัวเราเนี่ยที่เป็นตัวเอกไม่กลัวที่นี่ที่นี่ก็คือห้องดับจิต River Fields นั่นเองนะครับโอเคไปเลยโอ้โหนี่ขนาดกลางวันนะเนี่ยรีเบคก้าจำไว้อย่างนึงนะฉันยกโทษให้คุณนะใช่ไหมอ๋อฉันลืมให้บางอย่างกับคุณไปเอาดินสอจากโต๊ะของฉันแล้วก็เซนโอเคโซอี้ซูยี่บอกให้เรานะครับไปเอาดินสอที่โต๊ะแล้วก็เซ็นเอกสารใช้สำหรับ เขียนหรือเซ็นโอเคกด E ให้เซ็นตรงไหนอ่ะทำไมแค่เริ่มมาถึงก็วิบัติแล้วอ่ะตรงนี้ป่ะอ๋อได้แล้วได้แล้วโอเคเสียเวลาศพอยู่ที่ปลายทางนะครับอันนี้ก็เป็นเวลาพบค่ำ perfect timingI just finished with Mr. Dalton here. คุณมาได้เวลาที่ perfect มากเกินนี่คืออะไรอ่ะเขาบอกว่าให้เราน่าจะหมายถึงศพป่ะให้เขียนศพเหรอเหมือนกับให้เราเขียนศพนะครับใช่ไหมอ่ะเนี่ยเขียนน่ากลัวจังวะเดี๋ยวโอเคให้เราเขียนศพโอ้โหบรรยากาศนี่ขนาดยังไม่มีตัวอะไรโผล่มานะครับเนี่ยให้เราเอาไปที่ตู้แช่เย็นโอเคโอเคเอาคนใหม่เข้ามาใช่ไหมแล้วคนเนี้ยก็คือเข็นเข้าไปถูกไหมแล้วคนนี้เก็บยังไงอะโอเคน่าจะอย่างนี้เนาะอ่ะปล่อยปุ๊บแล้วเจ้านี้เราเก็บยังไงโอเคดันเข้าไปโอ้เรียบร้อยครับ1คนโอ้ทุลักทุเลมาก
น่ากลัวมากเลยนะโผล่มาแต่ละทีอ๋อคนนี้เป็นผู้หญิงนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเอาเตียงเนี่ยไปไว้ใต้ก่อนอุ๊ยโอ้โหสะดุ้งเลยสะดุ้งเลยแบบนี้โอเคอุ๊ยทำไมคนนี้ตาแดงอ่ะก็คือให้เราเขียนกลับไปที่ห้องพิสูจน์ศพเนาะโอเคโอเคบรรยากาศเลวร้ายมากมาทำเจ้าชายอ๋อโอเคแฟ้มเอกสารอ๋อมีคนนั่งอยู่โถไอ้ด็อกเตอร์ที่จ้างเรามานี่เองไหนขอดูสิวิวคลิปบอร์ดคนไข้ชื่อโดโรธีเพจอายุ87โอเคอันนี้เราต้องเอามาบันทึกเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นกับคนไข้อะเริ่มจากขาก่อนเลยนะสำรวจศพทีละชิ้นส่วนโอเคดูสิตรงนี้จดไปมีรอยเปื้อนนะเหมือนรอยหยดเลือดอ๋อมันเหมือนตุ่มมากกว่าโอเคแล้วต้องสับอุ๊ยอะไร These old windows never stay latched หน้าต่างมันชอบมีปัญหาอยู่เรื่อยเลยใช่ไหมโอเคพลิกดูมีรอยอะไรไหมดูเหมือนกับจะไม่ค่อยมีรอยนะเหมือนเป็นรอยผื่นๆอะคนนี้เขาเป็นอะไรอะเป็นผื่นไปพลิกด้านนี้ดูสิก็ปกตินี่คุณไม่ได้มีปัญหาอะไรนี่ครับคุณเป็นอะไรมามาดูท่อนบนสิน่ากลัวมากเลยนะไปพลิกอ๋อเฮ้ยข้างหลังมีรูอะไรด้วยนี่ส่วนหัวนี่มีพีกแน่นอนโอเคเราต้องสำรวจส่วนหัวนะครับOh my god. Great. Climb on in here and put everything into the record system. Okay. Don't forget to take the printout to the front desk so Zoe can add it to the packet for the family. After that, we'll get started. Okay, เอาทุกอย่างที่ได้จากการจดเนี่ยเขียนลงไปใน record นะครับก็คือให้บันทึกลงไปเดี๋ยวสิกดอะไรแล้วลองใช้อะไรจดอ่ะท่านอาจารย์ครับชี้แนะด้วยนี่เหรอคือยังไง You'll die here. What was that? I didn't say anything. เฮ้ยเมื่อกี้คือมันมีเสียงคนพูดใช่ไหม Yeah, I'm fine. เออเนี่ย Sorry. เพราะว่าตัวละครเราก็บอกว่าเออเมื่อกี้มีได้ยินเสียงอะไรไหมโอเคก็คือให้กรอกข้อมูลลงไปเนาะว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างที่เมื่อกี้เราไอ้นี่จดบันทึกลงไปในนี้ดูเหมือนง่ายโอเคเรียบร้อยแล้วโอเคครับจบแล้วครับเหยื่อคนแรกเอ้ยไม่ใช่ผู้ปริ้นออกมาเออโอเคเข้าใจแล้วเข้าใจแล้วฟังไม่ดีไงคือเกลียดรูปนั้นมากให้ตายเถอะโอเค Time to embalm. เอารีพอร์ตไปวางAll right. I've set everything out so you can just go ahead and get started. ต่อไปก็เริ่มต้นเลยแล้วกัน Everything's on your list there if you need it. ทุกอย่างอยู่ในรายการแล้วถ้าคุณต้องการนั่นแหละคือรายการเรานี่มันเป็น I can't hold anything else. แพทย์ที่ไม่ได้เรื่องเหมือนกับว่าเมื่อกี้เขาจะต้องเอาอุปกรณ์ชิ้นที่มันสำหรับการเปิดปากหรืออะไรสักอย่างนึงอันนี้ป่ะ I can't use that here เดี๋ยวๆๆเฮ้ยโหตกใจเลยให้ทำอย่างงี้เหรอเดี๋ยวอะไรเนี่ยอยู่ดีเอาเครื่องไปจี้ปากเฮ้ยเลื่อนขึ้นสุดแล้วกดโอเคน่าจะเหมือนตัดเหงือกมั้ยโอ้โหบอกเลยแม่งสยองมากเลยว่ะโอเคคือมันคืออะไรเย็บเหรอเย็บเหงือกเหรอแล้วก็ปิด
คือแบบโอเคอันนี้ก็คือเย็บปิดปากโอ้โหกูเล่นแล้วทำไมมันเครียดงี้วะโอเคต้องเอาอุปกรณ์อะไรมาเพิ่มไหมน่าจะสักอันนึงอะเก็บมาก่อน I can't hold anything else ดูสิหมอให้ผมทำอะไรครับปิดตาใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวลองดูโอเคปิดตาคนไข้ก่อนนะครับเพราะคนไข้หลอนมากตาคือแบบเฮ้ยอะไรทำไมเปิดมาแล้วสีมันเปลี่ยนเดี๋ยวอ๋อโอเคเอาอันนั้นเข้าไปวางบนตาเหมือนแผ่นแปะตาโอเคอันนี้เครื่องอะไรครับเนี่ยนี่เหมือนคนไม่มีความรู้เลยอ๋อเมื่อกี้ที่มันปิดเนาะ I can't hold anything else ฉันไม่สามารถเอาอะไรมาได้แล้วเหรอก็คือเอาพวกขวดน้ำยาเนาะฟอร์มาลดีไฮด์ I can't hold anything else I can't use that here ก็คือต้องเอายามาเทแต่ว่าตอนนี้มันอุปกรณ์เรามันเต็มมือแล้วทำยังไงดีอะI can't hold anything else. เราจะเอาของออกยังไงอ่ะเอาของออกได้ไหม I can't use that here. มันเอาของออกไม่ได้ด้วย I can't use that here. I can't hold anything else. I can't hold anything else.That's not it. คือตอนนี้เหมือนกับว่าเราของมันเต็มมือนะก็เลยหยิบของเพิ่มไม่ได้แต่เอาออกไม่ได้เหมือนกันงงมากทำไงดีอ่ะI can't hold anything else. มันมาแลกได้ไหมหรืออะไรสักอย่าง I can't use that here.มันมีวิธีไหมเอาของออกเพราะถ้าไม่เอาออกมันทำอะไรไม่ได้ไงเนี่ยใช่ไหมโอเคมี drop ของอันนี้น่าต้อง drop อันนี้เมื่อกี้ใช้งานไปแล้วเนาะ drop ออกก่อนแล้ว drop แล้วมันจะอยู่ที่ไหนเฮ้ยSometimes we get chemicals that haven't been stored properly, and it can make them pop like that. Just keep doing your thing. หมอบอกว่าไม่ต้องกลัวให้ทำต่อไปนะเพราะว่าปกติก็มีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นคือหมอก็พูดได้ไงพี่ถูกไหมใส่ฟอร์มาลดีไฮด์ลงไปต่อไปนี้กลูตาอะไรสักอย่างใส่ลงไปมีอะไรใส่หมดอันนี้อะไรฮิวเมกเทนนะเหมือนกับความชุ่มชื่นอะไรเงี้ยไม่รู้ถ้าใส่แม่งทุกขวดนะไม่ต้องคิดเยอะเมทานอลโอเคแล้วยังไงต่อผมใส่แล้วครับหมออ๋อกรีดขอโอ้โหกรีดแล้วยังไงต่อครับอันนี้คือโอ้โหแหวกแผลเนาะโอเคตอนนี้น่าจะเป็นขั้นตอนที่เราน่าจะต้องไปเอาอุปกรณ์มาเพิ่มแล้วแป๊บแหวกทิ้งไปก่อนแหวกทิ้งไปก่อนนี่ไงที่เรา drop ไว้เมื่อกี้นะครับน่าต้องใช้ของพวกนี้แหละสักอันนึงเก็บมาก่อนอันนี้ท่อยา I can't hold anything else I can't use that hereอ๋ออันนี้น่าจะเป็นไอ้ท่อยาเมื่อกี้ที่เราน่าจะต้องเอามาโอเคถ้างั้นเอาไอ้ชิ้นนี้ออกก่อนโอเคนะครับลองเอาคุณท่อยางนี้นี่ขนาดมีหมออยู่เนี่ยยังเจอเฮี้ยนขนาดนี้ That's not it อ๋อไม่ใช่หรออ๋อนี่ไงถูกแล้วโอ้โหทำไมมัน
ก็คือเราจะต้องใส่สารที่เมื่อกี้เราเติมลงไปเนาะจากเครื่องเอามาใส่ไว้ในตัวคนโอเคโอ้ my god ก็คือล้างเอาเลือดออกจากตัวให้หมดถูกไหมไหลเป็นทางเลยว่ะยังไงเนี่ยรอจนเสร็จเนี่ยไม่ช่วงนี้ไม่ทำอะไรเซอร์วิสที่ทูอีกให้ชิ้นเหลือมากเหมือนกับไว้ใส่อวัยวะใช่ไหมเมื่อกี้มันเขียนว่าออร์แกนน่าจะไว้แบบใส่พวกเครื่องในก็คือเราต้องแบบเอาหน้าที่ทำความสะอาดศพอะไรพวกนี้เรียบร้อยเนาะเพื่อมาล้างเลือดจนเกลี้ยงแล้วปิดนะโอเคครับอย่าเฮี้ยนใส่ผมนะครับโอเคเย็บเพราะว่าเราล้างเลือดออกไปหมดแล้วอ่ะโอเคขั้นตอนต่อไปทำอะไรครับหมอบอกผมทีอ๋อโอเคเราได้ถุงใส่น้ำอะไรมาแล้วอ๋อโอเคเข้าใจแล้วดูดน้ำเหลืองเหรอหรืออะไรก็คือโอ้โหสยองมากมีความแบบไม่ต้องเหมือนจริงมากขนาดนั้นก็ได้เหมือนดูดของเหลวออกจากศพให้หมดนะนี่เดี๋ยวจะเจอตัวอะไรโผล่มาหลอกไว้เนี่ยThere we go. แต่ละทีนี่คุณต้องทำผมตกใจทุกรอบเลยนะอันนี้คุณต้องให้ผมไปไหนครับเนี่ยคือไอ้รูปนี้นี่คือมันเปลี่ยนได้ไหมเนี่ยเข้าไปในห้องน้ำเหรออ๋อเหมือนน้ำยาทำความสะอาดใช่ไหมนี่คือเสียวหลังมากบอกเลยโอเคเติมน้ำยาทำความสะอาดเฮ้ยอะไรมันคือรูปอะไรอ่ะแค่เห็นก็แบบขนลุกแล้วว่ารูปอะไรก็ไม่รู้โอเคต้องทำไงต่อครับนี่ก็คือมั่วสุดๆไปเลยอ่ะโอเคเก็บมาสิน่าต้องใช้นี่แหละอ๋อแล้วก็ทำความสะอาดโอเคชีวิตดีต้องมานั่งทำความสะอาดเฮ้ยเดี๋ยว Tell you what อะไรอ่ะ What Why don't you go ahead and head out I'll take over from here Are you sure I just got here Don't worry You're doing greatI'll get the last of your paperwork sorted today. อย่าห่วงไปเลย call you in for your first shift. ที่เหลือคุณทำได้อยู่แล้วโอเคแปลแบบรวมๆไม่ฟังแล้วกันก็คือให้เราเข็ดไปเก็บอ่ะนี่คือเรียบร้อยใช่ไหมแต่เมื่อกี้เราเห็นภาพหลอนนะนี่คือเมื่อกี้อ๋อให้กลับบ้านเหรอใช่เหรองงมันให้กลับบ้านทำไมโอเคก็คือหมอบอกให้กลับบ้านเนาะไม่เข้าใจเองแหละนี่น่าจะเป็นบ้านของเรานะเหมือนก็จะเป็นอพาร์ตเมนต์ or something เล็กๆน้อยๆ Where are my keys? God, I always lose those. ให้เอากุญแจโอเคกุญแจนะครับกุญแจ River Flew โอเคก็คือหมอบอกว่าให้เรากลับมาใหม่เนาะแล้วให้คราวนี้ให้เรามาทำเองน่าจะใช่ประมาณนี้นี่ก็แบบไปวนเวียนหาตั้งนานแล้วทีนี้ก็ซวยละมาคนเดียวด้วยนะประเด็นเมื่อกี้อยู่กับหมอยังเฮี้ยนเลยมีของหล่นมีอะไรบ้าง Alright guess I'll head to the back ประตูปิดเองครับเฮ้ยอะไรอ่ะคนยืนเหรอเดี๋ยว
รับโทรศัพท์ก่อน Mr. Delver I need help someone's outside the mortuary ฉันต้องการความช่วยเหลือมีบางคนอยู่ที่นี่ I know you're scared ไม่ต้องกลัวWhat? This is very sudden. หมอบอกให้ล็อกประตูไว้เหรอ We have to start right away. I'm sorry. I didn't know until it made itself known this morning that it was here. ฉันจะกลับมาในตอนเช้ายังไงก็ตามทำงานของเธอไปแล้วกัน I had no way of knowing the possession had started. What? Look, this isn't funny. Stop. มันไม่ตลกเลยนะ You need to act quickly. This is insane. I'll just leave. เธอต้องทำงานนี้ให้จบให้เร็วที่สุดเธอไม่มีทางเลือกคุณไม่ได้รับอนุญาตให้ทำอะไรแบบนั้นคุณจะต้องทำงานนี้ต่อจบ What am I supposed to do then? Most bodies I work with at night are fine, so we stay. ศพพวกนั้นมันไม่มีปัญหาเลยหรอกทำงานต่อไปเถอะ Embalm, file the paperwork, everything. Treat it like a normal day. ทำให้มันดูเหมือนกับเป็นวันปกติของคุณไปแล้วกัน I left some things for you on the desk. ฉันวางบางอย่างไว้ให้กับคุณกล่องใบนี้ No, wait. Damn it. What the fuck?This is insane. แล้วเมื่อกี้ไอ้คนนั้นมันคือใครเนี่ยแย่แล้วเริ่มแล้ว This is so stupid. นี่มันเป็นเรื่องที่บ้ามากๆ for the new girl or something. Just play along and do your job. เล่นต่อไปแล้วก็ทำงานของคุณซะเทปเรคคอร์เดอร์คีย์โอเคนี่คือของที่ทิ้งไว้ให้เรานะครับในการทำงานในวันนี้I'm fucking quitting tomorrow. I mean, who does something? That's not it. Okay, ครับ คุณหมอโทรมา Alright, listen carefully. Okay, ฟังอย่างตั้งใจนะ This entire thing is extremely unprofessional. นี่มันเป็นเรื่องที่มันไม่ professional มากๆ This isn't funny. นี่มันไม่ตลกเลย You don't have to believe me, but I hope you do before it's too late. ฉันต้องการให้คุณทำก่อนที่มันจะสายกันไปเขาบอกให้หาศพอะไรนะศพอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วก็ให้เผามันเหรอเมื่อกี้ได้ยินถูกไหมฟ้าผ่าเลยในความหวังที่การมีวิสัยทัศน์ที่เป็นสิ่งที่รู้จะช่วยคุณให้คุณอยู่ในความตั้งมั่นฉันไม่จะโทรอีกแล้วเดี๋ยวฉันจะโทรใหม่อีกทีแล้วกันก็ทำตามภารกิจที่เธอได้รับมอบหมายไปซะเผาให้ถูกศพแล้วก็ฟังข้อแนะนำจากในเทปแล้วกันโชคดีริเบก้าขอโทษกับสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยแล้วในเรคคอร์ดเดอร์มันมีอะไรวะแล้วทำไมเมื่อกี้เขาบอกว่าศพของปีศาจเลยอะไรสักอย่างไปเอาศพมาแล้วก็เริ่มต้นได้เลยมันง่ายขนาดนั้นเลยโอเคอันนี้ก็คือคาเซตเทปเรื่องการไล่ผีอันนี้เรื่องระบบการทำงานกะกลางคืน Whatever. Just grab a body and get started. Forget whatever. Just คอมพิวเตอร์ล็อก Grab a body and get started. At every moment, the demon is funneling its energy through you, weakening you until you are unable to resist. Identifying a demonic entity.Is a delicate balance. The further you are from possession, the more time you have. The closer you are, the more the demon will make itself known, allowing you the information to guess its name and the body it's bound to. The only way I've found to tell how far along a possession is on your own is to scribble on a piece of paper. Don't think about it. Just scribble. Look carefully.If you notice anything strange, it's starting to take hold. There's a notepad and a pencil on the desk in the front room. Checking from time to time can give an idea of how long you might have. คือพูดถึงเรื่องการถูกผีเข้าอะไรอย่างนี้บ้างของศพพวกนั้นให้เราหาวิธีจัดการให้ถูกต้องตามที่เขาแนะนำนี่คือการรับงานตอนกะดึกก็คือเรา I'm calling the police. And most importantly, all the markings
forget what to do, replay these tapes or look it up in the database. The collection of demonic names is the most crucial piece to the puzzle. You will need this information. ไอ้ตู้นี้มันดูน่ากลัวผิดปกติไอ้นั่นตู้เลย On the back is the passcode to access it. Forget it. เมื่อกี้ตัวเราพยายามจะโทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับแต่ว่าเหมือนกับโทรศัพท์มันเสียหรืออะไรสักอย่างหนึ่งไม่มีสัญญาณคืนนี้นี่เราโดนเล่นแน่นอนบอกเลยต้องไปเอาร่างมาเนาะต้องทำทีละคนด้วยเกรย์อาร์มสตรองก็คงไม่มีอะไรหรอกทำไปเดี๋ยวไปกลัวเราไม่มีรถเข็นเหรออ๋อแล้วรถเข็นก่อนหมุนหันด้านหน้าดีกว่าเราจะไม่ถอยหลังเดินนะครับอันตรายมากถอยหลังเนี่ยเดินไปไม่ได้ด้วยคุณจงใจให้ฉันถอยหลังหรือเปล่าคุณจงใจให้ฉันถอยหลังเดินหรือเปล่านี่ไงจะให้กูถอยหลังเดินนี่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 เอาละเอาละไอ้ตึกบ้านี่จงมันจงใจให้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจะทำให้ตกใจทำไมอ่ะเมื่อกี้มันจงใจให้เราถอยหลังเดินเข้ามานะไอ้ตึกนี้มันร้ายมันร้ายคือยังไงเฮ้ยปลายเท้าศพมันขยับ All right, let's check you out. โอเคเอาเลยปิดประตูดีกว่าเดี๋ยวน้อยก็รู้สึกอุ่นใจสำรวจขาศพสิเราต้องไปเอากระดาษก่อนไหมใช่ไหมโอเคแฟ้มเฟิร์มอะไรต้องหยิบก่อนไหมหรือว่าเรามีแล้ววะกระดาษสำหรับจดโอ้ไฟดับไอ้บ้าฮัลโหลฮัลโหล Nope nope new job I'm getting out of here โอ้ยฉันจะออกไปจากที่นี่ How long I went to school กูไม่อยู่แล้วครับ Fuck this กูไม่อยู่แล้วครับกลับบ้านกลับบ้านเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นNo. Maybe everything's fine. It's fine. มันต้องโอเคใช่ไหม What? ออกจากที่นี่ไม่ได้ I just ออกจากที่ไม่ได้ I'm just seeing things. I need to get back to work. จะต้องกลับไปทำงาน It's fine. เอ้าไฟอะไรกลับบ้านดิอยู่ทำไมอ่ะกลับบ้านครับมันให้กลับบ้านได้ด้วยเหรอขับรถกลับบ้านเถอะครับเดี๋ยวถูกเยี่ยมรถสตาร์ทไม่ติด Oh, you're kidding me. I can't believe him. ล้อเล่นหรือเปล่าเนี่ยฉันไม่เชื่อเฮ้ยใครยืนอยู่วะ doing? This is ridiculous. I shouldn't be out here. It's my fucking fault.นี่เป็นความผิดของฉันเองกลับไปทำงานซะก็คือเราต้องกลับไปทำงานเหรอยังไงก็ต้องกลับไปทำงานเนาะเมื่อกี้น่าจะเป็นผีอะไรรู้ไหมผีความรับผิดชอบมาเข้าสิงบอกให้กลับไปทำงาน Choice. I'm stuck here.
โอเคทางเลือกก็คือฉันต้องติดอยู่ที่นี่โอเคอ่ะทำงานก็ได้วะนะอยากให้กูทำนักใช่ไหมได้อ่ะดูอ่ะมือเป็นผื่นโอเคได้อยากให้ทำอะไรทำอ่ะไอ้พวกมือเป็นผื่นนี่คือเป็นอะไรโอ้โหมึงหลอนจังวะเฮ้ยๆนะฟ้าผ่าฟ้าผ่าฟ้าร้องสิเดี๋ยวนะอันนี้คือเราจดเรียบร้อยแล้วเนาะไปดูสิแล้วก็เราต้องไปคีย์ลงในคอมมะพอหลังจากเรคคอร์ดเสร็จแล้วเรคคอร์ด anything ก็คือเรายังเรคคอร์ดไม่ครบอ๋อส่วนบนของลำตัวผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นชายอายุ35ปีใช่ไหมเมื่อกี้ที่เขียนบอกในดูข้างหลังสิโอเคครบเรียงโอเคเรคคอร์ดครบนะครับผู้เสียชีวิตชื่อเคลย์อาร์มสตรองอายุ35ปีเป็นชายผิวขาวตอนนี้เนี่ยเราเจอบาดแผลนิดหน่อยแล้วต้องคีย์ลงไปในคอมโอเคใส่ชื่อให้เรียบร้อยอายุ35ปีส่วนหัวไม่มีบาดแผลใดๆแขนซ้ายเนี่ยรู้สึกเหมือนจะมีเอ๊ะที่ไหล่ขวาสิมันมีร่องรอยบางอย่างขาซ้ายนะครับไม่มีอะไรส่วนแขนซ้ายเหมือนมีไอ้นี่ปะผื่นนี่ก็มีผื่นขาขวามีรอยช้ำโอเคเราคีย์ข้อมูลเสร็จแล้วเราต้องปริ้นเนาะเราเอาไปใส่ไว้ในแฟ้มเอกสารเมื่อกี้ที่อยู่ด้านหน้าห้อง I need to file the copy up front โอเคโอเค Time to embalm ต้องกลับไปพิสูจน์ศพแล้วนะครับตอนนี้ต้องไปทำความสะอาดโอเคต้องง้างปากก่อนได้ไหมถ้าจำไม่ผิดเอาละเอาละอย่าไอ้หนูพี่ไม่เล่นก็คือเย็บปากก่อนให้ตายเถอะทำไมต้องทำงานนี้คนเดียวด้วยเนี่ยคือเห็นศพแล้วเจ็บแทนเลยนี่ขนาดศพแรกนะเนี่ยโอเคปิดปากพี่เขา There we go ผมมาทำความสะอาดให้ไม่ใช่สิหนูมาทำความสะอาดให้นะครับพี่อย่าทำอะไรหนูเลยต่อไปปิดตาใช่ไหมหาก่อนอุปกรณ์ปิดตาอยู่ไหนวะอันนี้ป่ะเออโอเคถูกต้องตอนนี้เราเริ่มโดนแล้วนะครับทุกคนเริ่มมีตัวอะไรมาปรากฏตัว All right โอเคแล้วก็ต้องทำอะไรต่อนะเจาะเลือดใช่ไหมเจาะเอาน้ำหนองเอาอะไรสักอย่างI already have one of those. รู้ว่าเสร็จแล้ววะไม่ใช่สิอ๋อนี่ไงแล้วก็น้ำยามาใส่เดี๋ยวดูในนี่แล้วกันนะคลิปบอร์ดRecreat in the old cabinet คืออ๋อโอเคTo banish a demon to hell it must be bound to its chosen body and
ก็คือเป็นน้ำที่เราจะต้องไปผสมเนาะในนั้นโอ้โหก็คือมันเป็นศพที่แบบว่าโดนผีสิงโดนวิญญาณสิงไว้ทีก็เลยต้องแบบผสมน้ำทำพิธีอะไรเงี้ยAdd a bottle to the embalming mixture during the process. Okay. When the mark is placed on the correct bottle, the agent inside it will force the demon to become bound to it. Pay attention to signs that you have chosen correctly. They can be obvious or extremely subtle. Once you are certain the demon is bound to its vessel, burn it. Finally, the pieces of paper on the right are called letting strips.It must inscribe the sigils of its name in our world to begin the evocation. ก็คือต้องหาไอ้เนี่ยอีสายยางอ่ะ Hold a letting strip up. อันนี้เหมือนบทเฮ้ยทำไมเมื่อกี้มันเก็บไม่ได้อ่ะคืองงมากว่าเพราะอะไรเมื่อกี้เก็บไม่ได้แล้วทีนี้อยู่ดีก็ทำได้เฉยโอเคเปิดเครื่องเฮ้ยเมื่อกี้ศพมันพูดกับเราอะเอาคาถาที่แปะแม่งเลยไหมเฮ้ยนี่ไงพอเอาคาถาขึ้นมาโอเคทุกอย่างมันเสร็จไปมีร่างแรกเนี่ยคือเสร็จไปแล้วกับอุตสาหะสายยางเนี่ยนานมากว่าจะแบบหาอะไรไม่ได้ซะแล้วโอเคต่อไปเราต้องยังไงนะเอาออกก่อนแล้วก็เอาเครื่องในศพอะไรพวกนี้ออกใช่ไหมดูดออกไปดูดเอาทุกอย่างออกมาอย่ามีตัวอะไรโผล่มาหลอกอันนี้มีเสียงคนพูดอย่างนี้หรือหลอนวะไปเอาแทงค์คลีนเนอร์ในห้องน้ำมาแล้วก็ทำความสะอาดศพโอเคน่าจะใกล้เสร็จแล้วหน้าที่ของศพแรกนี้นะครับโอเคเฮ้ยโดนอีกแล้วมันโผล่มาอีกแล้วทำความสะอาดเครื่องโอเคทำความสะอาดเครื่องเสร็จแล้วก็เอามอยส์แพดไอ้ผีตัวเมื่อกี้มันเหิมเกลิมจริง All right
คยังไงต่อเข็นศพไปเก็บโอ้ยกว่าจะเสร็จแต่ละอันยอดไปเลยครับโอ้โหยังเหลืออีกให้ตายโอเคเรียบร้อยหนึ่งอันโอ้ยจบเลยเหนื่อยมากๆเลยอันนี้นะครับสำหรับศพแรกก็ผ่านพ้นไปไอ้ศพต่อไปเดี๋ยวก็ต้องตามมาดูนะว่ามันจะแย่แค่ไหนนะครับเหนื่อยสุดๆไปเลยตอนนี้คือแบบมึนมากว่าเดี๋ยวถ้าคลิปหน้าเนี่ยจะมาลงในศพต่อไปแล้วกันนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้เนี่ยต้องไปพักก่อนเพราะว่าตอนนี้เนี่ยรู้สึกคลื่นไส้แล้วปวดหัวมากสำหรับวันนี้สวัสดีครับ